สบายดีนักเรียนสั้นม .4 หมดทุกคนกลับมาพบกับอาจารย์พฤกษักสินเก่าสินเดิมแล้วเนาะและอาจารย์จะมาสอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ของสั้นม .4 ในชั่วโมงนี้แม่นเฮาจะเข้าสู่ภาคเรียนตัวใหม่เด้อเป็นภาคที่3เนาะเป็นกระแสไฟฟ้าสลับจากบทเรียนตัวเก่านี่เฮาได้เรียนเกี่ยวกับมอเตอร์ของกระแสไฟฟ้าไปแล้วว่าลักการเฮ็ดเวียกของมันเป็นคือแนวใดและเฮาสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จากธงแม่เหล็กแม่นบ่ถ้าบ่ได้จริงๆบ่เห็นเก่าอาจารย์อยากจะให้พวกหลานมาสังเกตการปรากฏการณ์หรือว่าสังเกตการทดลองต่อไปนํากันเนาะและเป็นบทเรียนใหม่ของเฮาเมื่อจากภาคกระแสไฟฟ้าโก่งแล้วเมื่อจากภาคธงแม่เหล็กแล้วเนาะเป็นภาคของกระแสไฟฟ้าสลับบัดนี้กระแสไฟฟ้าสลับต่างจากกระแสไฟฟ้ากลุ่มเท่าไหร่พวกเขาจะได้เฮียนตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปจ้ะพวกหลานจ้ะไปสู่บทใหม่ของเขาเป็นบทที่23การกำเนิดและบทบาทของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านี่ไม่ให้เข้าใจเป็นกระแสไฟฟ้ากลุ่มนะพวกหลานจ้ะอาจารย์จะมีวิดีโอการทดลองให้พวกหลานเบิ่งคร่าวๆอันนึงเนาะไปสังเกตน้ำกันจ้ะเนาะแน่นี่เด้ออาจารย์เขาอธิบายตามวิดีโอก็คือเพิ่นจะประกอบมีก้อสายเนาะก้อสายที่จากรถท้องแดงเนาะหลายหอบหลายหลายมัดเคียนหลายหอบเลยหลังจากนั้นให้2ส่วนของมันต่อเซกับดอกไฟได้ดอกไฟขนาดน้อยเห็นป่ะนี่เนาะและนี่แม่นแม่เล็กเนาะเห็นป่ะเป็นแม่เล็กเอาเล็กมาติดมากระจุดนี่เห็นป่ะแล้วเพิ่นจะเฮ็ดการทดลองก็คือจะปินแม่เล็กนี่เนาะในระหว่างกลางของก้อสายปรากฏว่ามีหยังเกิดขึ้นนี่พวกเราสังเกตเบิ่งอ่ะสังเกตดอกไฟทุกครั้งที่แม่เล็กมีการปิ้นหรือมีการเคลื่อนที่ในก้อสายเกิดมีหยังเกิดมีกระแสไฟฟ้าขึ้นฉะนั้นแล้วมันเกิดมีกระแสไฟฟ้าได้ยังไงก็คือจากเส้นแฮงขอโทษเนาะเส้นแฮงแม่เล็กของทอนแม่เล็กนี่มีการเคลื่อนที่เวลาที่ในก้อสายนั่นเองจากบทเรียนเก่าที่เรียนมาพอแหลงจริงบ่แต่ว่าอันนั้นเป็นการเคลื่อนที่เข้าและออกก็สิแม่นบ่เนาะและฉะนั้นแล้วอาจารย์จะพาเข้าสู่บทเรียนให้ลงลึกไปเติมก็คือความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าโก่งกับกระแสไฟฟ้าสลับมีคือจังได๋แม่นให้พวกหลานตั้งใจฟังและเบิ่งคลิปตัวนี้เด้อเนาะบ่ให้เอาไปปนกันในกระแสไฟฟ้าโก่งกระแสไฟฟ้าสลับมาเบิ่งการกำเนิดของกระแสไฟฟ้าสลับก่อนเมื่อกี้เฮาได้เห็นก็คือเป็นการทดลองเนาะการสร้างกระแสไฟฟ้าจากธงแม่เหล็กนั่นเองเมื่อเฮาเอาท่อนแม่เหล็กหรือว่าก้อนแม่เหล็กเนี่ยไปปิ้นหรือไปเคลื่อนที่อ้อมอยู่ในขอโทษเนาะเคลื่อนที่ในระหว่างก้อสายเกิดมีกระแสไฟฟ้าขึ้นจากวิดีโอนี้ก็เช่นเดียวกันเด้อเห็นบ่นี่อันนี้แม่นมอเตอร์ของกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเด้อพวกหลานเด้ออ้าวมาข้อนี้นี่พวกอาจารย์สงสัยกระแสไฟฟ้ากงกับกระแสไฟฟ้าสลับแตกต่างกันบ่ใดอันทับอิฐที่อาจารย์อยากให้หลานสังเกตง่ายๆก็คือทิศของมันนั่นเองทิศของกระแสไฟฟ้ากงแม่นมีทิศเดียวก็คือตั้งแต่บวกไปหาลบแม่นบ่นักเรียนส่วนทิศของกระแสไฟฟ้าสลับเด้มันจะสามารถไปตั้งแต่2ขั้วก็คือจากบวกไปหาลบแล้วลบกลับมาขึ้นหาบวกได้ถ้าว่าแสดงเป็นเส้นกราฟจะเป็นแบบนี้พวกหลานเห็นบ่นี่ทิศของกระแสไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลานั่นเองเนาะส่วนมอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับมอเตอร์กระแสไฟฟ้าโก่งเนี่ยเนาะก็แตกต่างกันเด้อเขาจะได้เรียนในบทต่อไปมาเบิ่งการกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับก่อนเมื่อมีจำนวนเส้นแหงแม่เหล็กของธงแม่เหล็กผ่านก้อสายอย่างไวว้าปรากฏมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในก้อสายเฮาเอิ้นกระแสไฟฟ้านี้ว่ากระแสไฟฟ้าสลับเมื่อกี้พวกเราเห็นแล้วเนาะว่าถ้าเอาก้อนแม่เหล็กนี่นะหรือว่าท่อนแม่เหล็กไปเคลื่อนที่หรือไปปิ้นอยู่ในก้อสายปรากฏมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมันมาจากไสมันมาจากการเคลื่อนที่ของเส้นแหงแม่เหล็กนั่นเองอยู่อ้อมรอบของธงแม่เหล็กขอโทษเนาะอยู่อ้อมรอบของแม่เหล็กกันนะมันจะมีเส้นแหงแม่เหล็กอยู่ถ้าว่าเฮาไปปิ้นจังซี่มันจะเกิดการมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นแหงแม่เหล็กงั้นและเส้นแหงแม่เหล็กแม่นทิศจะใส่หาไสแม่นตั้งแต่เหนือหาใต้หรือก็คือเข้าใต้ออกเหนือนั่นเองได้พวกหลานจ้ะอ้าว
บัดนี้เนาะเครื่องจักรผลิตกระแสฟ้าสลับเพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือประเภทที่1เป็นประเภทที่ให้ก่อสายปิญญทงแม่เหล็กก่อสายก็คือในมอเตอร์ตัวนี้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาเห็นบ่ก่อสายนี่ปิญอยู่ในทงแม่เหล็กเห็นบ่ทงแม่เหล็กก็อยู่ในระหว่างของแม่เหล็กที่เป็นรูปตัวยูตัวนี้เด้ออาจจะเป็นทั้งเชิงอาจจะเป็นขั้วเนื้อรวมเป็นขั้วไตจริงๆเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่แม่เล็กปิ่นอยู่ในก้อสายอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือแบบที่เราเห็นเลยให้แม่เล็กขนาดไปปิ่นอยู่ในก้อสายคือแบบวิดีโอทำมิตรที่เราได้เบิ่งกันไปเนาะจะมีอยู่2แบบเด้อทั้ง2แบบนี้มันสามารถผลิตกระแสฟ้าสลับได้เนาะพวกหลานต่อไปเราจะไปเบิ่งบทบาทของมันบัดนี้แน่นอนว่ากระแสฟ้านั้นมีประโยชน์หลายหลายด้านเลยอันทับอิฐแม่นอาจารย์ยกให้เห็นก็คือในด้านชีวิตประจำวันตู้เย็นแม่นบ่ถ้าว่าบ่มีไฟฟ้าหรือบ่มีกำลังไฟฟ้ามันก็บ่สามารถใช้งานได้แล้วตู้เย็นเฮ็ดหน้าที่หยังเก็บรักษาความเย็นแม่นบ่รักษาอาหารการกินต่างๆหั่นบ่ให้มันบูดมันเน่าไปตามเวลาหรือว่าสะลอการบูดการเน่าเสียของอาหารนั่นเองแม่นบ่พัดลมเดี๋ยวบัดนี้อ่านอย่างนี้ย้ำหนาวผู้ใดเปิดแต่เนาะพัดลมเนาะดอกไฟก็ให้ความแสงสว่างให้แสงสว่างเตาอบก็คือเอามาอุ่นของกินบ่เอาไปเฮ็ดให้ของกินสุกต่างๆหั่นและอันอื่นหลายๆอย่างเนาะอันนี้มันเฮาก็เห็นด้านชีวิตประจำวันว่ากระแสฟ้านั้นมีประโยชน์คือใดต่อไปแม่นด้านเศรษฐกิจบัดนี้เฮาสังเกตเห็นว่าในบรรดาโรงจักรโรงงานใหญ่ๆหั่นนะมันต้องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่บนนักเรียนถูกต้องเนาะสั้นการนำส่งกระแสฟ้าไปถึงจุดต่างๆหั่นมันต้องผ่านเสาไฟฟ้าแห่งสูงนั่นเองเนาะบ่จะเป็นการขนส่งการเฮ็ดเวียกอุตสาหกรรมกสิกรรมผลิตอย่างต่างๆน่ะก็ต้องใช้กระแสฟ้าเห็นบ่และกระแสฟ้าที่เพิ่นใช้เป็นกระแสฟ้าสลับเพราะว่ามันจะมีความแห้งสูงกว่ากระแสฟ้ากงและสะดวกกว่าเนาะอีกอันนึงก็คือด้านการแพทย์อันนี้สำคัญหลายบ่เอาจังซี่เนาะในหนังหรือว่าในซีจริงเขาอาจจะเห็นแล้วว่าถ้ามันมีผู้ป่วยที่ว่าหัวใจโบเต้นบอกสิเรือบริสตินี่ก็ต้องใส่เครื่องกระตุ้นกระแสฟ้าเป็นบ่อันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของกระแสฟ้าที่ว่าช่วยชีวิตผู้คนได้หรือว่าเลิกไปขั้นก็คือมันจะมีเครื่องอีกอันนึงก็เป็นเครื่อง MRI เนาะเป็นอุโมงค์แม่เหล็กเนาะเป็นอุโมงค์แม่เหล็กเพื่อที่จะสแกนขึ้นสมองเขาสมองของเขาที่ว่าอยู่ในหัวนี่เนาะพวกหลานเนาะคันที่ว่ามันมีความผิดปกติหรือว่ามีอันความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆที่มันเกี่ยวกับสมองนี่นะเขาจะเฮ็ดจังไหนในการกวดแม่นบ่สิพามาเบิ่งกับโบได้แม่นบ่เป็นอัยวะเป็นอวัยวะที่สำคัญเนาะสั้นเนาะเพิ่นจึงมีการประดิษฐ์สร้างขึ้นมาก็คือเครื่องจักรอันนี้แหละเพื่อสแกนขึ้นสมองต่างๆว่าสมองเฮานี่เฮ็ดเวียกปกติบ่หูพามปกติบ่มีการกระทบจุดใดผิดปกติบ่หรือว่าเลือดข้างในจุดใดบ่เห็นบ่ว่าการแพทย์ของเขานี่ก็ได้อาศัยกระแสฟ้าหรือว่าอาศัยเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆหันในการอำนวยความสะดวกเนาะถือว่าทันสมัยหลายสาระในบทเรียนตัวนี้แม่นอาจารย์อยากให้พวกหลานนั้นกำให้ได้ก็คือกระแสฟ้าสลับนี่เกิดขึ้นมาได้มีจักรประเภทและบทบาทของมันเดมีด้านใดๆเนาะพวกหลานจะสามารถยกมาจาก3อันหลักๆที่อาจารย์ให้ยกมาหันกับแม่นเนาะเด้อให้อิงใส่ความรู้ของเขาเด็กตนเองเนาะแล้วมาฮอดนี่ในบทนี้ของเขาก็ได้จบไว้สำหรับเสียก่อนเนาะเอาไว้เขาจะไปพ่อกันในบทใหม่และในสมองใหม่สำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยเด้อเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงย้ำหนาวละน้ำหนาวน้ำเย็นแล้วพวกการรักษาสุขภาพได้พยายามกินอุ่นเนาะกินสะอาดเนาะแล้วก็พักการรักษาสุขภาพออกกำลังกายเนาะให้พวกการพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพื่อที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพยายามได้พวกหลานได้ยาสู้เป็นวัดเป็นไอ้ในช่วงเวลาแบบนี้เนาะอันตรายอีหลีเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากไว้ให้เด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ